สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับขอพบกันที่ EP 2นะครับกับเหมืองขุดเวอร์รัตคอยนะครับที่บ้านแอดนะครับง่ายๆทำง่ายๆนะครับนี่เป็นประเภทฟรีจริงๆนะครับฟาร์มเวอร์รัตคอยฟรีนะครับก็คราวที่แล้วเนี่ยให้ดูแล้วว่าเครื่องขุดหรือหัวขุดของเวอร์รัตคอยของที่บ้านแอดเนี่ยมีประมาณว่าตอนนี้มีอยู่4หัวขุดไอ้ส่วนไอ้ตัวเลดมี 9A เนี่ยมันไปขุดเหรียญโดดคอยซะก็จะเหลือขุดเวอร์รัตคอยอยู่4หัวนะครับ4หัวนี่เราไปดูกันว่าตอนนี้มันได้เท่าไหร่แล้วนะครับได้เท่าไหร่แล้ววิธีการดูก็จะต้องมาดูในเครื่องของแอดนี่มาดูในเครื่องเทคลัสนะครับหรือเครื่องเทคลัสก่อนอื่นก็ต้องปิดอันนี้ก่อนเลยนะฮะปิดการขุดก่อนนะครับปิดการขุดเวอร์รัตคอยเรียบร้อยก่อนปิดเวอร์รัตคอยเรียบร้อยแล้วนะครับพอปิดเวอร์รัตคอยเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูที่เวอร์รัตโมบายนี่นะครับดูที่เวอร์รัตโมบายลองดูว่ามันได้กี่เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวแอดไซน์อินแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่อันล็อกเวอร์รัตมอนเวอร์รัตวอลเลตเรียบร้อยนะครับเราไซน์อินเข้าไปในเวอร์รัตวอลเลตอันล็อกมันเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าทำมาใกล้ๆตรงนี้นี่นะครับเวอร์รัตคอยของเราตอนนี้มีอยู่11.67เหรียญแล้วนะครับ 16.7 เหรียญเวอร์รัตแล้วนะครับตอนนี้11.6 นะครับขอโทษทีครับ 11.6 เหรียญเนี่ยตีเป็นดอลลาร์ได้ 12.7 ดอลลาร์ก็เหรียญนึงประมาณ1จุดกว่าๆนะครับ1จุดกว่าๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเอาไปขายเป็นดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับอยู่ข้างท้ายนี่นะครับถ้าไปขายเป็นดอลลาร์ก็จะได้ 11.67 เหรียญเนี่ยจะได้ 12.71 ดอลลาร์นะครับ 12.71 US ดอลลาร์นะฮะก็เท่ากับว่าเหรียญเวอร์รัตคอย1เหรียญเท่ากับ1 US ดอลลาร์เศษๆนะครับตอนนี้ได้ 11.6 เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะพาไปดูว่าถ้าเราถอนออกจากเวอร์รัตวอลเลตไปแล้วเนี่ยเราจะไปทำยังไงต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูเรื่องการถอนนะฮะก็คลิปนี้ก็มาดูเรื่องเหรียญที่ได้นะครับจากการใช้หัวขุด4หัวขุดนี่นะครับ4หัวขุดนี่รวมกันเวลาที่ใช้เนี่ยกว่าจะได้11เหรียญเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ20วันถึงไหมเอ่ยประมาณไม่อาจจะไม่ถึงนะฮะอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าที่แอดลองจดไว้เนี่ยมันจะได้ประมาณวันละเท่าไหร่เอ่ย3วันต่อ1เหรียญใช่ไหมเอ่ยเพราะ10วันเนี่ย10วันมันเพิ่มมางงๆแล้วจดบันทึกใส่โน้ตบุ๊กไว้นะครับแล้วก็ว่า10วันเนี่ยมันได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในโน้ตบุ๊กกันแล้วกันไปดูในโน้ตบุ๊กกันครับไปนี่ครับพามาดูที่แอดจดบันทึกไว้นะครับทดลองบันทึกไว้ครับนี่ฮะเริ่มต้นบันทึกเมื่อวันที่ใกล้ๆหน่อยนะอยู่ที่ไหนวันที่13วันที่13ก็บันทึกอยู่ที่ 5.4 เหรียญ นะครับพอวันที่14ก็เป็น 5.5 วันที่15เป็น 6.8 นี่นะฮะบางวันมันก็จะได้เยอะนะมันอาจจะไปเจอแจ็คพอตแชร์กันลงมาวันที่17ก็เป็น 7.2 นะครับเรื่อยมาเนี่ยวันที่18ไม่ได้จดวันที่19เนี่ยข้ามวันนะครับไปเป็นจาก 7.2 กลายเป็น 7.7 นะแล้วก็20ไม่ได้จด21เนี่ยก็จะกลายเป็นจาก 7.7 กลายเป็น 8.1 เนี่ยครับเฉลี่ยแล้ววันนึงเนี่ยประมาณ2วันใช่ไหมฮะจาก 0.46 10วันนี่ประมาณ3เหรียญเนี่ยง่ายๆเนี่ยฮะจะจากวันแรกเนี่ยนะครับจากวันแรกเนี่ยนะครับจากวันแรกวันที่13เนี่ย 5.4 เนี่ยพ
พอไปวันที่23เนี่ยมันได้ 8.4 เอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า10วันเนี่ยนะครับเพิ่มมาประมาณ3เบอร์ลัด3เหรียญนะครับใช้4เครื่องนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก็ประมาณใช้4เครื่องนะครับ4เครื่องนี้เปิดก็24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงยกเว้นเจ้า Vivo S1 ตัวเนี้ยจะช่วยขุดแค่ตอนกลางคืนนะครับช่วยขุดแค่ตอนกลางคืนตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนถึงเช้า Vivo ช่วยขุดแค่นี้เที่ยงคืนถึงประมาณ 8:00 นนะครับเที่ยงคืนถึง 8:00 นส่วน3เครื่องนี้นะครับเป็นเนี่ย Vivo Y83 Y93 แล้วก็มา TechLast เนี่ย3เครื่องเนี่ยตียาวนะครับ24ชั่วโมงรวดนะแล้วก็เอา Vivo S1 เนี่ยไปช่วยเที่ยงคืนถึง 8:00 นเช้านะการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะได้10วันเนี่ย3เบอร์ลัดนะครับ3เหรียญเบอร์ลัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าก็จะมาพาไปชมเรื่องราวของเบอร์ลัดคอยต่อไปนะครับกับ EP 2ก็ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ